ติดต่อไปยังสน.ต้นสังกัดของนายตำรวจที่ยศพันตำรวจโทนะฮะนายตำรวจนายนี้ถูกระบุว่าไปทำร้ายร่างกายลูกน้องคนใกล้ชิดจนเขาต้องถีบประตูรถลงมากระโดดหนีเอาตัวรอดจนกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือได้เดี๋ยวไปดูสภาพก่อนเมื่อคืนนี้นะครับพันหัวมาเลยนะสำหรับผู้ชายคนนี้ตีหนึ่งครึ่งนะฮะเขาเล่าให้ฟังบอกผมเนี่ยต้องหนีตายด้วยการเอาเท้าถีบประตูรถแล้วก็โดดลงมาในจังหวะที่รถชะลอเพื่อที่จะหนีไม่งั้นผมอยู่บนรถผมตายแน่ๆจนมีการประสานกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยให้มาช่วยเหลือนะครับคนนี้ชื่อว่าคุณมิถุนาอัปการลักษณะที่แผลเนี่ยเขาบอกบริเวณด้านหน้าและลำคอมีเลือดไหลกู้ภัยก็เลยช่วยทำแผลให้พันหัวให้เบื้องต้นก่อนแล้วก็นำตัวไปสภ.เมืองนนทบุรีไปแจ้งความนี่ก็ใบแจ้งความครับนายมิถุนาเขาก็บอกว่าเจอเจ้านายก็คือตำรวจยศพันตำรวจโททำร้ายแล้วยืนระบุชัดเจนว่าสน.ลุมพินีเป็นพันตำรวจโทอยู่สน.ลุมพินีนั่งรถมาด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็โดนนะเขาบอกโดนเขาบ่อยอ่ะก็รู้ว่าอารมณ์เสียทีไรเขามาลงกับเขาอ่ะแต่ครั้งนี้มันหนักข้อครั้งนี้มันหนักจริงๆเกิดอะไรขึ้นเขาบอกก่อนหน้าจะโดนทำร้ายเนี่ยเจ้านายคือพันตำรวจโทชวนไปนั่งดื่มเหล้าฮะก็พูดคุยกันหลังจากนั้นเดิมเสร็จก็กลับขึ้นรถด้วยกันมีลูกน้องอีกคนนึงขับรถให้ตัวคุณมิถุนากับพันตำรวจโทก็นั่งอยู่ด้วยกันปรากฏอารมณ์เสียครับพันตำรวจโทอารมณ์เสียใช้มือตบทุบตีที่หัวและลำคอหลายครั้งอันนี้แหละครั้งนี้เขาบอกมันหนักจริงๆเขาเลยเห็นท่าไม่ดีจนต้องหนีตายมาแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรที่ตำรวจนายนี้ถึงแบบต้องมาลงกับคุณมิถุนาบอกสาเหตุนะทุกครั้งที่จะอารมณ์เสียและลงไม้ลงมือคือตำรวจนายนี้มีปัญหากับบ้านเล็กแฉด้วยบ้านแตกละบ้านแตกด้วยมีปัญหากับบ้านเล็กทีไรลงกับผมทุกทีแต่ครั้งนี้แรงมากจนไม่ไหวไปฟังดูฮะแกต่อยผมไม่ยั้งเลยต่อยด้วยอะไรหมัดแกนี่แหละไม่ได้กำขวดไม่ได้กำอะไรไม่มีกำปั้นแกนั้นล้วนต่อยผมในรถครับพันตำรวจโทสายวัตุรการลุมพินีครับที่เป็นคนทำลายร่างกายตามหลักฐานนะตรงนี้ผมวิ่งหนีตายเนี่ยเพราะว่าเขาทำลายร่างกายผมจริงๆด้วยผมเต็มนะแต่บนที่เขาล้างมือให้ผมเนี่ยถ้าต่อยผมแบบไม่ยั้งเลยถ้าผมไม่วิ่งนะผมอาจจะตายอยู่ข้างตีนแกก็ได้แค่ต่อยทั้งเตะทั้งต่อยเลยเพราะว่าผมเปิดประตูแล้วผมถีบออกมาในประตูที่ผมนั่งอยู่ฝั่งหลังเนี่ยถีบประตูแล้วผมละโอ้จะรถมาปุ๊บผมวิ่งมาขอความช่วยเหลือระบุชัดเจนจากเสียงให้สัมภาษณ์สารวัตรธุรการสน.ลุมพินีโอ้โหไม่ต้องสืบกันเยอะแล้วทีนี้เราคุยกับทางผู้บังคับบัญชามานะครับที่สน.ลุมพินีเราส่งทีมข่าวไปทีนี้ก็เปิดเผยมาเบื้องต้นแหละครับว่าได้รับรายงานแล้วล่ะทางผู้บังคับบัญชารู้เรื่องนี้แล้วและทั้งคู่กรณีอยู่ระหว่างการเจรจากันแล้วทางผู้บังคับบัญชาบอกจริงๆเขาเป็นญาติกันนะอ๋อไม่ง่ายเขาถึงทำงานด้วยกันมานานเป็นญาติกันแต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอให้เขาเจรจาก่อนเนี่ยก็เป็นความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะค่ะแต่เรื่องมีโลก2ใบอ่ะมันถูกเฉลยแล้วนะไปเคลียร์กันที่บ้านใหญ่แล้วนะ